เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อเรื่องของยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุกสักครู่เดียวค่ะในชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์กล่าวว่าธ.ส.ขานรับนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากพายุมู่หลานที่ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2565รวมทั้งสิ้น7มาตรการในกรอบวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทพิจารณาตามระดับความเสียหายดังนี้1. ลดเงินงวดร้อยละ50จากเงินงวดปกติและลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา6เดือน 2. ให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีคงที่1ปีแรก 3. ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน1ปี6เดือนและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปี6เดือนไม่ต้องชำระเงินงวด 4. ประนอมหนี้ไม่เกิน1ปีคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีนาน6เดือนแรกผ่อนเงินงวดเพียง 1,000 บาท 5.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี 6. ที่อยู่อาศัยเสียหายทั้งหลังซ่อมแซมไม่ได้ให้ปลอดหนี้ในส่วนของอาคารและ 7. พิจารณาสินไหมเร่งด่วนสำหรับลูกค้าที่ทำกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจ่ายตามความเสียหายจริงรวมทุกภัยธรรมชาติสูงสุด 30,000 บาทต่อปีทางนี้ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการตามมาตรการที่1ถึง6สามารถติดต่อได้ที่สาขาของธ.อ.ส.ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2565และมาตรการที่7ติดต่อได้ที่สาขาของธ.อ.ส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือที่ธ.อ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBR และที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook แอปพลิเคชัน TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ